โอเคครับสวัสดีนะครับผมชันโตนะครับวันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้จะไม่ได้เล่นสอนอะไรเป็นเรื่องราวนะครับแต่วันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ผู้ปกครองหลายๆท่านอยากถามเข้ามาว่าสมมติถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยนะครับอยากจะมาเรียนกีตาร์อยากให้ลูกหลานเรียนกีตาร์เนี่ยครับควรจะต้องมีอายุตั้งแต่กี่ขวบถึงจะสามารถเริ่มเรียนได้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลักแล้วผมว่าจะต้องอายุกี่ขวบถึงจะสามารถมาเรียนกีตาร์ได้นะครับจริงๆแล้วไม่มีหลักอะไรเลยนะครับจริงๆตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึง อายุโตก็เรียนได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมอยากจะให้ใส่ใจตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็คือพอเป็นลูกหลานของเราเนี่ยครับเริ่มสัมผัสดนตรีครั้งแรกเลยเนี่ยผมอยากให้นึกถึงอย่างแรกก็คือเรื่องสรีระของเขาครับผมแน่นอนครับถ้าเด็กอายุต่ำกว่า5ปีลงไปนะครับหรืออาจจะ6ปี7ปีอะไรเงี้ยครับนิ้วเขายังเล็กอยู่นิ้วเขาแบบสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะจับเล่นกีตาร์ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนะครับอาจจะเล่นได้เป็นโน้ตสั้นๆโน้ตเดียวๆอย่างเงี้ยได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือจุดหลักของเขาก็คือเรื่องสรีระครับผมเพราะฉะนั้นเล่นกีตาร์เนี่ยนะครับผมแล้วใช้แล้วให้ถ้าเด็กเล็กเกินไปบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องการกดแล้วก็วิธีการดีดได้ครับเพราะว่าแน่นอนครับว่ามันอาจจะมีกีตาร์ตัวเล็กๆคอเล็กๆใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ามันก็ยังสำหรับผมเนี่ยถ้าเด็กต่ำกว่า5ปีหรือ6ปีไปเนี่ยก็อาจจะยังทำให้เด็กก็เจ็บนิ้วได้เพราะเจ็บนิ้วได้เนี่ยนะครับเจ็บนิ้วแล้วก็อาจจะทำให้กดแบบได้ไม่แน่นอย่างเงี้ยครับผมการเรียนมันอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็คืออาจจะได้แค่สัมผัสกับดนตรีได้กดโน้ตเล่นๆง่ายๆได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่คิดว่าจะได้เล่นให้ได้ผลแบบผู้ใหญ่มันเป็นไปได้ยากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือมันไม่มีหลักหรอกครับว่าจะต้องเด็กอายุกี่ขวบถึงจะเรียนได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยนะครับผมจะมีเกณฑ์ของผมคือผมใช้ประมาณสัก 7-8 ปีขึ้นไปครับ8ปีเนี่ยครับกำลังดีนะครับผมเพราะว่าเด็กจะเริ่มรู้แล้วครับว่าจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นิ้วสรีระเขาเริ่มดีขึ้นนึกออกไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับการเล่นกีตาร์ถ้าคนผ่านมาจะรู้ว่าแรกๆมันเจ็บนิ้วมากเพราะฉะนั้นถ้าการเจ็บนิ้วเนี่ยครับกดอย่างเงี้ยนะครับกดแล้วมันเจ็บนิ้วเนี่ยแหละครับผมมันเป็นเรื่องของการfirst impression คำว่า first impression คือความประทับใจครั้งแรกความประทับใจครั้งแรกถ้าเกิดเขารู้สึกสนุกอะใช่แต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าโดนบังคับแล้วก็ก่อรู้สึกว่ามันเจ็บเนี่ยครับเขาจะฝังใจเพราะเขาฝังใจว่าเฮ้ยเล่นกีตาร์แล้วมันเจ็บนิ้วเหลือเกินโดนบังคับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเล่นไม่สนุกเลยเนี่ยนะครับผมมันจะทำให้เขาฝังใจแล้วเขาก็ไม่อยากจะเรียนดนตรีแต่ต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูมีหน้าที่สำคัญเหมือนกันจะทำให้รู้สึกสนุกกับดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากฝากผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับว่าการที่ให้เด็กเล็กไปเรียนดนตรีแล้วเราอย่าไปหวังว่าจะต้องให้เด็กสามารถเก่งได้เหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์หลายๆท่านเขาจะแค่ปูพื้นฐานให้เด็กได้สัมผัสกับดนตรีและสนุกกับดนตรีก่อนเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่สนุกกับดนตรีเนี่ยนะครับผมยังไงก็ไม่มีความสุขเรียนไม่สนุกเรียนไม่มีความสุขมันก็จะฝังใจเหมือนโดนบังคับมาครับผมเรียนดนตรีมันต้องสนุกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์สำหรับผมมันข้อสำหรับผมเองนะครับผมขอถึง 7-8 ปีขึ้นไปสำหรับการเล่นกีตาร์ให้ได้ผลนะครับผมแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็คือการเรียนเพื่อให้รู้สึกสนุกกับการเล่นดนตรีได้สัมผัสดนตรีนิดหน่อยนะครับอันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมนะฮะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับฝาก Subscribe ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ